เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะเมนูวันนี้เราจะทำเป็นสมูทตี้โยเกิร์ตกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเน่จะทำเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้ทูโทนทีนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้ทูโทนยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าส่วนผสมที่เราจะใช้นะคะในวันนี้เนี่ยก็มีแค่นี้เองค่ะ1ก็คือเป็นน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมนี่ก็คือเน่เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลธรรมดานี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าใครจะใช้น้ำเชื่อมอะไรก็ได้นะสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งที่ซื้อมาจากแมคโครนะคะก็เน่ก็จะแบ่งมาประมาณ8อันนี้ประมาณ9ลูกอะค่ะ 8-9 ลูกแถวๆนี้นะคะเราก็ดูตามไซส์เอาค่ะว่าคือแก้วนึงสำหรับ96ออนเนี่ยไซส์1จะใช้ประมาณ 8-10 ลูกนะคะก็ถ้าไซส์ใหญ่เราก็สัก8ลูกถ้าไซส์เล็กก็สัก10ลูกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณ 8-9 ลูกก็คือเราจะมาใส่เอาไว้ในช่องชิลนะคะให้เขาละลายนิดนึงเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ทำสมูทตี้ค่ะเครื่องปั่นเราจะได้ทำงานไม่ต้องหนักมากนะคะแล้วก็โยเกิร์ตค่ะอันนี้เราก็จะคือจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะก็เน่ใช้เป็นของดัชชี่นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเดี๋ยวเน่จะทำยังไงบ้างนะคะสำหรับเมนูสมูทตี้สตรอเบอรี่ทูโทนค่ะเริ่มต้นค่ะสตรอเบอรี่นะคะใส่มาเลยแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะ2ออนซ์ครึ่งแต่ว่าถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญก็คือว่าบางทีสตรอเบอรี่อะค่ะของแต่ละยี่ห้อเนี่ยความหวานเขาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราลองปรับดูตามน้ำเชื่อมตามแต่ละสตรอเบอรี่ยี่ห้อได้นะคะว่าเอ้ยยี่ห้อนี้ถ้าหวานไปเราก็ลดน้ำเชื่อมลงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยจะใส่ตัวโยเกิร์ตนะคะลงมาที่ครึ่งแก้วค่ะครึ่งถ้วยพอนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะเต็มแก้วค่ะกับอีกนิดเดียวแล้วเราก็ปั่นค่ะอันนี้เน่จะใช้โปรแกรมปั่นเป็นสมูทตี้ที่30วินาทีนะคะเน่ก็ตั้งมาค่ะ30วินาทีแล้วก็กดปั่นได้เลยค่ะเรียบร้อยง่ายเนาะอ่ะมาแล้วค่ะสมูทตี้เนื้อเนียนๆ นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำให้เป็นทูโทนยังไงนะคะก็นี่เลยเราก็ใส่โยเกิร์ตนะคะหนึ่งเลยค่ะเนี่ยจะเอาโยเกิร์ตเนี่ยนะคะมาแต่งแก้วนิดนึงก่อนนะคะแต่งแก้วแล้วก็เราจะมีการแบบว่าตักเขาลงไปแล้วเราก็ใส่สมูทตี้ที่เราได้นี่แหละค่ะค่อยๆใส่ลงไปคั้นโดยโยเกิร์ตนะคะเอาไว้สักริมหนึ่งก็สมูทตี้ใส่ค่ะความโยเกิร์ตอีกนิดนึงอ้าวเนี่ยค่ะก็แล้วแต่เราเลยนะคะเราอยากจะแต่งยังไงแล้วเราก็สมูทตี้ใส่ค่ะเรียบร้อยค่ะอาจจะมีการตกแต่งวางสตรอเบอรี่เขาลงไปสักลูกหนึ่งนี่โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่สมูทตี้ทูโทนค่ะอร่อยคือได้ความสตรอเบอรี่แบบสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็คืออร่อยมากเลยค่ะไม่ได้หวานมากนะคะสูตรนี้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าเราต้องลองดูนะคะเพราะสตรอเบอรี่แต่ละยี่ห้อค่ะเขาจะความหวานไม่เท่ากันเพราะว่าเนี่ยเคยลองมาหลายๆยี่ห้อละทีถ้าเป็นยี่ห้อนี้เนี่ยถ้าที่เราซื้อในแมคโครนะคะก็สูตรนี้ได้เลยค่ะหวานขนาดนี้กำลังโอเคเลยนะคะค่ะ
เน่มาแชร์ให้นะคะสำหรับเมนูสมูทตี้สตรอเบอรี่ทูโทนนะคะลองทำกันดูค่ะถ้าทำแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะก็มาคอมเมนต์กันได้เลยค่ะแล้วก็หรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เหมือนกันค่ะอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรนะคะก็แจ้งมาได้ค่ะแล้วเน่จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสตรอเบอรี่สมูทตี้ทูโทนขอบคุณค่ะ